ลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการเก่งบวกเฮงนะคะวันนี้วันพุธอยู่กับอาจารย์สถิตพงศ์สุทธาโรจน์ค่ะคุยกันถึงเรื่องของการลงทุนในรูปแบบต่างๆนะคะที่น่าสนใจค่ะช่วงที่2นี้อย่างที่เกริ่นไปก่อนที่เราจะไปพักกันว่าวันนี้อาจารย์เตรียมมาหุ้นที่เรารู้จักมา2ตัวเป็นหุ้นที่มีอนาคตน่าสนใจอนาคตสดใสทีเดียวแล้วนะคะคือต้องเรียนอย่างนี้นะครับว่าหุ้นผมเตรียมมาเนี่ยผมเองอาจจะไม่ได้พูดเหมือนว่าพูดวันนี้ให้ซื้อพรุ่งนี้นี่คงไม่ใช่นะครับแต่ว่าเราคงมองว่าเอ๊ะในภาพใหญ่ๆนะครับมีหุ้นตัวไหนเองเนี่ยนะครับโดยปัจจัยพื้นฐานของเขาเองเนี่ยน่าสนใจบ้างอันนี้คือสิ่งผมอยากจะหาแล้วถามว่าจังหวะซื้อเนี่ยบางครั้งพอเราเห็นว่าหุ้นตัวนี้น่าสนใจแล้วเนี่ยจังหวะซื้อจะมาเองในอนาคตซึ่งผมตอบไม่ได้ถ้าตราบเราเชื่อว่าสิ่งที่เราพูดให้ฟังเนี่ยคุณวิเคราะห์ตามแล้วมันใช่แล้วเกิดมีตลาดเกิดมีการแพนิคขายลงมาเมื่อไหร่นะครับหุ้นนี้เกิดขายลงมาด้วยเนี่ยก็คือจังหวะซื้อที่เกิดขึ้นแต่ว่าถ้าเกิดตลาดกำลังบ้าคลั่งตะลุมบอลขึ้นไปเนี่ยผมก็ไม่ได้แนะนำว่าใครจะต้องรีบไปตะลุมบอลตามซื้อนะครับเพราะว่าการที่คุณซื้อหุ้นยิ่งแพงเท่าไหร่ผลตอบแทนก็ยิ่งน้อยมากคนที่ซื้อหุ้นอย่างใจเย็นๆครับค่ะหุ้น2ตัวที่ว่านั้นคือหุ้นที่ผมพูดถึงคือหุ้นเรียกว่าตัว BTS กับตัว VGI นะครับก็คือตัวที่ทำรถไฟฟ้าในกรุงเทพ BTS เนี่ยคิดว่าเราคงจะคุ้นเคยกับคำนี้แต่ว่า VGI นี่คืออะไรคะ VGI เป็นบริษัทลูกของ BTS ครับทำเรื่องโฆษณาอยู่ในสถานรถไฟฟ้า BTS นะครับและปัจจุบันเนี่ยก็ขยายไปทำในพวก Modern Trade ด้วยซึ่งอนาคตค่อนข้างดีถามว่าผมยังไม่พูดลงไปในลึกว่าบริษัทตัวเลขเป็นยังไงดีกว่าผมพูดว่าเอ๊ะธุรกิจทำไมถึงคิดว่าดีอย่างนี้ดีกว่านะครับถ้าคุณหนิงกับคุณนิดมองถ้า BTS เห็นว่า BTS ปัจจุบันเนี่ยก็รันรถไฟฟ้าอยู่2สายหลักๆนะครับสายสุขุมวิทกับสายทางด้านสีลมนะครับยาวประมาณ30กิโลครับสุขุมวิทประมาณ22กิโลสีลมประมาณ89กิโลนะครับแต่คีย์คืออย่างนี้ถ้าใครเป็นนักลงทุน BTS เมื่อสัก15ปีที่แล้วคุณพนิดอาจจะทันครับตอนที่เปิดบริษัทใหม่ๆเลยนะครับถามว่าวันนั้นอนาคตดีไหมดีแต่ถามว่าจนถึงวันนี้เนี่ยนักลงทุนรุ่นนั้นเนี่ยตายไปแค่ไหนนะผมว่าตายไปเยอะตายไปเยอะเพราะว่าจริงๆวันนั้นก็คือว่าดีก็จริงแต่ว่าตัวเลขมันไม่ใช่เลยเพราะว่าวันแรกที่ทำตัว feasibility study หรือตัวการศึกษาการลงทุนเนี่ยต้องมีคนนั่ง 600,000 คนปีแรกเปิดมันจะ 150,000 600,000 ต่อวันนะครับต่อวันออกมา 150,000 ต่อวันตอนนั้นเหรอคะใช่ครับจริงๆวันนี้ยังไม่ถึง 600,000 นะครับมัน 4-500,000 แต่ว่าผมว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคือว่าต้องมองภาพยาวๆถ้าคุณหนิงมอง BTS มองเห็นภาพอย่างประมาณนี้เห็นว่าชานชลานะครับวันนี้เนี่ยทำไมรถไฟฟ้าที่จอดอยู่เนี่ยถึงได้สั้นกว่าชานชลาคุณนี่เคยสังเกตไหมครับถ้าไปดูจะเห็นว่าเราขึ้นไปปุ๊บเนี่ยต้องเข้ามาตรงกลางๆตรงนี้ยังที่เหลือเพราะในการออกแบบในการลงทุนครั้งแรกสุดนะครับเขาไม่สามารถจะทำชานชาลาบอกโอเคมีรถคันหนึ่งก็ทำชานชาลาอันเดียวเดี๋ยวต่ออีกคันก็ทำอีกอันนึงเขาคิดเลยว่าตอนจบระยะยาวนี่นะครับต้องมีกี่คันถ้าไปนับนะครับชานชาลาที่สร้างปัจจุบันเนี่ยสร้างแบบ6คันนะครับแล้วตอนเริ่มต้นที่เริ่มรันเนี่ยมี3คันและจริงๆเนี่ยเพิ่งปีที่แล้วนี่เองนะครับที่เขาเริ่มต่อรถเป็น4คันเป็น4ตู้นะครับแต่การที่มีชานชาลา6คันตอนต้นเนี่ยแปลว่าการลงทุนหลักๆนะครับคือใส่หมดเลยคือว่าตอนต้นไม่ว่าจะมีกี่คันก็คือใส่หมดแต่ว่าพอใส่ปุ๊บค่าเสื่อมค่าดอกเบี้ยทุกอย่างมันมาหมดงั้นในช่วงที่ยังไม่ถึงจุดที่ว่าจุดคุ้มทุนเนี่ยยังไงก็ตามผลตอบแทนไม่มีงั้นอันนี้ก็คือเขาต้องจะเหนื่อยในช่วง10ปีที่ผ่านมาผู้ถือหุ้นกระอักกันไปเป็นแถวนะครับแต่ปัจจุบันถามว่าทำไมร้ายถึงเพิ่มขึ้นถ้าคุณหนิงเห็นก็คือว่านโยบายรัฐบาลเนี่ยออกมาหลายปีนะครับว่าจะมีรถไฟฟ้าสายนู้นสายนี้10สาย8สายอะไรก็ตามนะครับถามว่า BTS เนี่ยได้เป็นคนทำหรือเปล่าไม่ได้ทำแต่ถามว่าทำไม BTS ถึงจะได้อานิสงส์ก็มองเหมือน AEC ครับถ้าเราบอกว่าเมืองไทยคือศูนย์กลางของ AEC ก็คือว่าจะไปพม่าไปลาวไปเวียดนามไปต่างๆเนี่ยผ่านเมืองไทยหมดผมถามคุณหนิงว่าตอนนี้รถไฟฟ้าเส้นไหนที่ผ่ากลางกรุงเทพก็ต้อง BTS สิคะก็คือมีคนไหนอีกไหมครับที่สามารถสร้างผ่ากลางกรุงเทพได้คือ BTS เนี่ยตัดใจเมื่อ10กว่าปีที่แล้วนะครับคนกรุงเทพก็ด่ากันไปยับเยินตอนที่ขุดเสาตอม้อก็คือมันผ่านไปหมดแล้วแต่ปัจจุบันเนี่ยถ้าคุณจะเข้ามาผ่านกรุงเทพหรือว่าคุณจะอยู่บางใหญ่ที่เพิ่งเปิดสายใหม่ก็ตามมาต่อเชื่อมตรงปลายทางเนี่ยแต่ถ้าจะเข้ามาตรงสีลมเนี่ยนะครับถามว่าสายที่สร้างใหม่สามารถเข้าสีลมได้ไหมไม่ได้เข้าไม่ได้คุณต้องมาถึงจุดปลายทางปุ๊บแล้วก็ต่อจะลงหมอชิดก็ได้หรืออาจจะต่อตรงบางซื่อก็ได้ต่ออะไรที่อยู่ BTS ก็ได้เนี่ยเข้ามาหาสีลมหรือเข้ามาหาสยามสแควร์แล้วถามว่าตอนเข้ามาเนี่ยครับเวลาต่อสายออกไปเนี่ยได้คนเพิ่มขึ้นไหมการได้คนเพิ่มขึ้นก็แปลว่าถ้าเมื่อก่อนสายยาวแค่22กิโลเนี่ยก็มีคนยุ่งอยู่แค่22กิโลถ้าสายยาวเป็น60กิโลก็มีคนอีกประมาณ30กิโลที่อยู่ระหว่าง30กิโลเนี่ยจะวิ่งคนในระบบนี้ด้วยซึ่งตอนจบคนกลุ่มนี้ก็จะผ่านเข้ามาในระบบของ BTS ด้วย
ถึงทำให้ไร้ขึ้นและจุดนี้เองเนี่ยทำให้ถ้าเกิดคุณหนิงนั่งพิจารณาตลอดจะรู้สึกว่าที่ผ่านมา 2-3 ปีที่แล้วเนี่ยตอนที่มี3ขบวนเนี่ยครเริ่มเข้าไม่ค่อยได้มันแน่นไปหมดแล้วมีโอกาสตกรถมีโอกาสตกรถนั่งจริงแต่ลองนั่งขึ้นปีแรกสิครับขึ้นไปผีหลอกแอร์เย็นว่าหรือแอร์หนาวมากที่นั่งตลอดเดี๋ยวนี้นี่แน่นมากซึ่งนี่คือสัญญาณที่ดีของ BTS นะครับแต่ถามผมว่าจริงๆเนี่ยมันจะพีคเมื่อไหร่มันจะพีคเมื่อเขาต่อตู้ครบ6ขบวนซึ่งถ้าเกิดไปมองในต่างประเทศว่าเป็นฮ่องกงสิงคโปร์ซึ่งเขาทำมานานแล้วเนี่ยจะเห็นนะครับว่ารถของเขาเนี่ยก็คือยาวเท่าชานชาลาทั้งนั้นนั่นแสดงว่าระยะยาวระยะกลางเนี่ย BTS มีโอกาสที่จะแค่ลงทุนตู้ต่อจึ๊กเข้าไปแล้วรับรายได้เลยอีกตู้หนึ่งเข้ามาไม่ต้องซื้อไม่ต้องทำสถานีใหม่ไม่ต้องไปเวรคืนที่ไม่ต้องไปสร้างตอหม้อไม่ต้องทำพวกนี้อีกแล้วนั่นถามว่าโกรธมีไหมเนี่ยผมไม่ได้พูดถึงโกรธใน 3-4 เดือนข้างหน้านะครับผมคิดว่าโกรธเนี่ยถ้าเกิดระบบรถไฟฟ้าทั้งหมดเสร็จขึ้นมาอีก5ปีข้างหน้าเนี่ยทุกคนต้องผ่านตรงนี้หมดโอกาสสูงมากที่ข้างหน้าอาจจะมี3ที่ข้างนอกอาจจะมี3ขบวนนะครับแต่พอถึง BTS เมื่อไหร่ตรงนี้เนี่ยถ้าคุณจะผ่านเข้าใจกลางเมืองเยอะขนาดนี้เนี่ยต้องการ6ขบวนแล้ววันนั้นถ้าเกิดรายได้เคยมี 400,000 คนขึ้นมาเป็น 800,000 คนขึ้นมาโดยที่ใช้จ่ายแทบจะฟิกเกือบหมดแล้วเพราะว่าซื้อรถอย่างเดียวคงไม่กี่ตังค์ใช่ลงทุนอื่นไม่ค่อยเยอะแล้วลงทุนไปตั้งแต่ตอนต้นแล้วขาดทุนไปตั้งแต่ตอนต้นแล้วนี่ก็คือตัวที่ทำให้หัว BTS มีโอกาสค่อนข้างสูงในระยะกลางและยาวนะครับว่าถ้าคุณใจเย็นจริงๆเนี่ยหุ้นตัวนี้น่าสนใจนั่นคือหลักการหลักๆของมันคราวนี้ถ้าลงไปดูลึกๆในช่วงสัก2อาทิตย์ที่ผ่านมามีประกาศสำคัญของ BTS อยู่อันนึงอันนี้ผมว่าคนอาจจะไม่ค่อยเข้าใจว่าคืออะไรก็คือประกาศของ BTS บอกว่าจะตั้งกองทุนโครงสร้างพื้นฐานเรียกว่า infrastructure fund นะครับก็จะขายกองทุนอันนี้นะครับมูลค่าประมาณ 50,000 ล้านถึง 60,000 ล้านถามว่าเขาขายอะไรเขากำลังเอารายได้ที่เขามีอยู่ปัจจุบันนะครับสถานีเดิมมา22สถานีนะครับไปให้สัมปทานมา17ปีกับกองทุนนี้แปลว่ากองทุนนี้เนี่ยก็รับเอารายได้นี้เป็นของกองทุนไปเลยแล้วก็ขอเงินกลับมาให้ BTS เนี่ย 5-60,000 ล้านถามว่า BTS กำลังคิดอะไรอยู่คีย์คืออย่างนี้ครับจริงๆ BTS รู้อยู่แล้วนะครับว่าจริงๆเนี่ยในการที่จะมีโครงการต่อขยายรัฐบาลเนี่ยถ้ามีเงินเนี่ยเขาสามารถจะไปขอสัมปทานได้แต่วันนี้ปัญหาคือ BTS เองเนี่ยรู้ว่าตัวเองดีมีรายได้ประจำแต่ไม่มีเงินก้อนแต่ถ้าวันนี้เขาสามารถขายเงินก้อนนี้ออกมาเนี่ยครับขายรายได้ออกมาแล้วได้เงินสัก 4-5 หมื่นล้านขึ้นมาเนี่ยเขาสามารถจะเอาเงินก้อนนี้นะครับไปลงทุนต่อขยายตัวเองได้ด้วยนะครับเพราะว่าแทนที่จะรอให้คนอื่นเอาคนมาป้อนให้ตัวเองตรงกลางเนี่ยตัวเองก็ไปซื้อส่วนอื่นที่คิดว่าดีมาด้วยงั้นจะได้2ต่อคือได้ว่าส่วนที่ต่อไปเนี่ยก็ได้รายได้ด้วยแล้วเอาเงินคนนี้มาฝีตรงกลางตัวเองด้วยก็รายได้เพิ่มเติมด้วยแต่ว่าในอดีตถ้าเกิดไม่มีกองทุนประเภทนี้เนี่ยให้ BTS ไปเพิ่มทุนให้ BTS ไปกู้เงินธนาคาร 5-60,000 ล้านเนี่ยไม่สนุกครับไม่ใช่ทำง่ายๆผมว่าอันนี้เป็นจุดเปลี่ยนอีกจุดหนึ่งของ BTS ที่เพิ่งประกาศมาเมื่อไม่กี่วันนี้เองนะครับก็จะทำให้ BTS เนี่ยมีโอกาสอย่างยิ่งที่จะสามารถขยายงานของตัวเองได้และนอกเหนือไปจากนั้นเนี่ยผมว่าตัวกองทุนเองเนี่ยโดยพื้นฐานอยู่แล้วเนี่ยนะครับทางการเองเนี่ยก็มักจะให้ผลประโยชน์ทางด้านเรื่องภาษีอยู่แล้วเพราะว่ากองทุนทุกอย่างของกองทุนเนี่ยส่วนมากรายได้มักจะไม่ต้องเสียภาษีและเงินปันผลก็มักจะมีอาจจะไม่ต้องเสีย withholding tax นะครับเหมือนกับว่าถ้าจ่ายเงินปันผลออกไปเนี่ยก็ไม่ต้องโดนหักภาษี 15% ของการฝากเงินซึ่งก็อาจจะทำให้ผู้ลงทุนในกองทุนตัวนี้และ BTS เองเนี่ยได้ภาษีเพิ่มเติมมาจากการ structure financial structure รอบนี้ด้วยซ้ำงั้นจริงๆถามผมเนี่ย BTS รอบนี้กำลังเป็นหุ้นที่ถามผมเนี่ยค่อนข้างจะมีอนาคตแต่ว่าโอเคภาพอาจจะยังไม่ชัดว่าจะเห็นตัวเลขอย่างไรนะครับแต่ว่าถ้าเรามีความเชื่อมั่นระยะยาวว่ากรุงเทพยังเป็นเมืองหลวงอีกนานจะไม่ย้ายเมืองไปไหนนะครับและยังต้องใช้สยามสแควร์ใช้สีลมเนี่ยนะครับเป็นศูนย์กลางธุรกิจคนยังต้องเดินทางจากบ้านกลับเข้ามาซึ่งปัจจุบันเนี่ยเราเริ่มต้นแค่ว่าโอเคชานเมืองถ้าเป็นเหมือนกับในญี่ปุ่นจริงๆเนี่ยแม้แต่ชลบุรีแม้แต่ทางด้านฉะเชิงเทราแม้แต่ทางด้านทางรอบเมืองเนี่ยนั่นคือเรียกว่าอาณานิคมของกรุงเทพหมดนะครับแล้วก็มีรถไฟความเร็วสูงเนี่ยวิ่งปุ๊บขึ้นมาชนที่ปลายชานกรุงเทพแล้วก็วิ่งผ่านรถไฟฟ้าส่วนกลางเข้ามาซึ่งถ้ามองภาพใหญ่ขนาดนี้เนี่ยจริงๆเนี่ยคาร์ซีฟของ BTS ในความที่ผมเนี่ยจะเต็มก็แต่เมื่อคุณมีรถครบ6ขบวนซึ่งอาจจะเป็นอีก5ปี6ปีข้างหน้าเนี่ยต่อไม่ได้ครับค่ะก่อนที่จะไปที่ตัว VGI คุณมานิดมีเพิ่มเติมกับ BTS มั้ยมีแน่นอนครับเพราะว่า BTS เนี่ยเป็นหุ้นเนี่ยนะครับที่ผมคิดว่าน่าสนใจมากนะครับน่าสนใจในที่นี้คือสำหรับอนาคตจริงๆนะครับอย่างที่เราทราบกันอยู่นะครับว่าช่วงนี้รถติดมากเพราะ
รถใหม่ๆออกมาอย่างที่เราคุยตั้งแต่ต้นนะครับแน่นอนนะครับเรื่องของการเคลื่อนคนในกรุงเทพมหานครเนี่ยมันจริงๆแล้วเป็นหัวใจหลักของการบริหารเมืองมากกว่าการเคลื่อนรถเองก็คือพูดง่ายระบบขนส่งมวลชนเนี่ยนะครับคือ BTS รถไฟใต้ดินไม่ว่าจะสายไหนก็แล้วแต่เนี่ยยิ่งเกิดขึ้นได้เนี่ยการเคลื่อนคนโดยระบบเนี่ยนะครับจะทำให้ปัญหาการจราจรเนี่ยลดลงดังนั้น BTS เนี่ยจากที่เราเคยเห็นว่า 150,000 เพิ่มเป็น 200,000 กว่าตอนสมัยผมเป็นรองผู้ว่าและดูแลเรื่องนี้โดยเฉพาะเนี่ยนะครับตอนนั้นเนี่ย 200,000 300,000 400,000 นี่เรียกว่าวันดีวันนี้โดยเฉลี่ยเนี่ย 400,000 อัพนะครับดังนั้นเมื่ออย่างนี้เนี่ยเป็นทิศทางและเมื่อกี้ที่พี่ต้อมบอกว่าตอนนี้แค่เพิ่มจาก3เป็น4ตู้และเป็น5 6ตู้เนี่ยนะครับก็แสดงให้เห็นว่าอนาคตของธุรกิจประเทศแบบนี้อย่าใช้คำว่า BTS แล้วกันนะครับเอาธุรกิจเรื่องของระบบขนส่งมวลชนเนี่ยมันมีแต่จะขยายตัวโตขึ้นโตขึ้นนะครับแต่ปัญหาก็อาจจะเกิดขึ้นในส่วนของ BTS นะครับยกตัวอย่างเช่นว่าล่าสุดเนี่ยเขามีการรับรู้รายได้นะครับของสัญญาที่เขาไปบริหารให้กับกรุงเทพมหานครเกี่ยวกับเรื่องของการเดินรถและซ่อมบำรุงเนี่ยจาก17ปีเป็น30ปีหลายคนอาจจะยังต้องข้อสงสัยอาจจะยังมีคำถามอยู่แต่ณวันนี้เนี่ย BTS เนี่ยได้ใช้การรับรู้รายได้ของ30ปีไปแล้วนะครับซึ่งอันนี้ก็แน่นอนเขาคงต้องรอนะครับถ้าไม่มีอะไรเกิดขึ้นก็ใช้ต่อไปแต่ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของคำตัดสินของศาลเนี่ยก็อาจจะต้องกลับมาใช้อย่างเดิมแต่ผมเชื่อว่าคงไม่น่าจะมีอะไรนะครับแต่สำคัญที่สุดก็คือว่าถ้าเขาสามารถที่จะไปรับสัญญาอันอื่นได้นะครับมันจะมีอะไรล่ะมันจะมีจากตากสินไปบางว่าอีก5สถานี5กิโลกว่าะนะครับซึ่งอันนั้นก็จะเคลื่อนคนจากฝั่งทนเข้ามานะครับเข้ามาในเมืองมาใช่ครับมาในเมืองจากที่เรามี2สถานีของกรุงเทพมหานครแล้ว BTS ก็จะได้อีก5สถานีที่ฝั่งทนก็รวมเป็น7ะนะครับและต่อไปอีกล่ะจากที่กทมเนี่ยได้ทำไปแล้วนะครับถึงแบริ่งสุดเขตกทมต่อไปจะถึงสมุทรปราการอีกจะกี่10กิโลก็แล้วแต่นะครับตรงนั้นเนี่ยคนที่มีโอกาสแบบพูดแบบความจริงเลยนะครับที่จะมาบริหารได้เนี่ยยากที่จะเป็นบริษัทอื่นก็โอกาสที่เป็น BTS ที่จะมาได้นะครับแต่ไม่ได้บอกว่าอย่าง BMCL บริษัทอื่นทำไม่ได้ก็อาจจะทำได้ก็ได้แต่มันก็ต้องมีเรื่องของพูดง่ายว่าการสร้างโรงจอดรถซึ่ง BTS เขามีของเขาอยู่แล้วนะครับแต่คนอื่นก็อาจจะทำได้ดังนั้นสิ่งที่สำคัญก็คือว่าโอกาสของ BTS เนี่ยยังมีอีกเยอะนะครับในขณะเดียวกันทางด้านของการบริหารเนี่ยโอกาสที่จะขึ้นค่าเดินรถก็มีแต่ผมไม่ได้บอกนะครับว่าเขาจะขึ้นได้เพราะว่าทางกทมเองก็คงไม่ยอมให้ขึ้นเพราะว่ากทมก็มีหน้าที่จะปกป้องผลประโยชน์ของตัวประชาชนนะครับดังนั้นเนี่ย BTS ก็จะไม่ได้ขึ้นง่ายนะครับดังนั้นถ้าเรามองว่าศักยภาพในการวิ่งรถเพิ่มขึ้นต่อกิโลนะครับต่อปีอันนั้นเป็นไปได้แต่ผมเชื่อว่าเรื่องของราคาที่เขาจะปรับเนี่ยไม่ได้ง่ายนะครับดังนั้นการนี้ก็เป็นข้อจำกัดแต่ข้อที่ผมคิดว่าเขาทำได้ชัวร์ๆก็คือว่าเพิ่มตู้และการลงทุนตู้เนี่ยนะครับมันไม่ได้เยอะมากเท่ากับการลงทุนระบบทั้งหมดนะครับอันนี้สำคัญมากและอนาคตเขาดีกว่าเรื่องอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับรถยนต์แน่นอนนะครับ อย่างที่บอกคุณหนุ่มเมื่อกี้ครับว่าต่อให้เขาไม่ได้บริหารต่อในส่วนต่อเนื่องแต่ทุกๆกิโลที่ต่อไปแปลว่ามีคนไร้เข้ามามีคนนั่งรถมากขึ้นแต่พอถึงปลายทางแล้วเนี่ยถามว่าจะลงปลายทางแล้วนั่งแท็กซี่กลับเข้ามาหรือก็นั่ง BTS ต่อเข้ามาอยู่แล้วครับงั้นทุกๆคนผ่าน BTS หมดแน่นอนครับยิ่งถ้าในอนาคตระบบการโดยสารของเราเป็นแบบใยแมงมุมไปทุกทิศทุกทางมากยิ่งขึ้นเท่าไหร่เนี่ยนั่นหมายความว่าโอกาสในการเติบโตของตัวนี้ก็มากขึ้นเท่านั้นด้วยแต่ก็ต้องให้โอกาสบริษัทอื่นนะครับ BMCL ก็อาจจะเข้าตลาดได้ Rollformore ถ้าก็มีบริษัทลูกครับที่ตอนนี้ทำ Airport Link อาจจะทำให้ดีขึ้นนะครับได้ผู้ว่าใหม่ก็มีความรู้แน่นอนเรื่องนี้นะครับอย่าไปโกงแล้วกันนะครับคือถ้าเกิดสามารถที่จะเพิ่มประสิทธิภาพบริษัทลูกของรฟมก็เข้ามาจดทะเบียนได้แต่อย่าย้ำเลยครับเส้นที่ผ่ากลางเมืองมีเส้นเดียวถูกต้องขนาดรถไฟฟ้าใต้ดินยังหมุนรอบๆนะ BTS คือตอนนี้คือตอนที่สุขุมวิทเนี่ยผมจำได้ว่าถูกด่ายับเยินเพราะว่าหนักมากแต่มันคือเส้นที่ผ่ามากลางเมืองนั่นหมายความว่าเขาวางยุทธศาสตร์เอาไว้ตั้งแต่เริ่มแรกแล้วนะเขาไม่มีทางเลือกตอนนั้นเนี่ยทางจริงๆแล้ว BTS นี่ต้องทำมากกว่านี้เยอะนะครับแต่เขามีเงินแค่นั้นเพราะว่าแน่นอนแล้วตรงมีเงินแค่นั้นสิ่งที่ดีที่สุดคือเอากลางเมืองหัวใจของเมืองไว้ก่อนตรงส่วนที่อื่นที่เขารับไว้ทำปากแล้วทำไม่ทำทีหลังอ๋อเพราะจำได้ว่าตอนนั้นคนก็ด่ากันเยอะมากทำไมถึงไม่ทำกลางเมืองทำไมถึงไม่ทำรอบนอกให้คนจะได้เข้ามาในเมืองได้ขนาดทำกลางเมืองยังเกือบตายเลยเกือบตายเลยค่ะอาจารย์ค่ะแล้วเวลาประมาณสัก4นาทีอีกตัวนึงค่ะ VGI ตรงนี้อนาคตสดใสยังไงคะจริงๆ VGI คือตัวโฆษณาใน BTS นะครับถ้าเราเชื่อว่าจำนวนคนที่นั่ง BTS จะมากขึ้นเนี่ยถามว่าบริษัทโฆษณาเวลาจะซื้อโฆษณาเนี่ยเขาถามว่าอะไร
ก็ถามว่ามีคนเห็นเท่าไหร่อย่างเช่นถ้าดูในทีวีถามว่าเอ๊ะมีคนเปิดช่องนี้เท่าไหร่เวลาเราไปนั่งที่มีจอทีวีอยู่ตรงขบวนรถไฟฟ้านะคะถ้าเกิดแสดงว่าถ้าเกิดเราเห็นมีคนเห็นยิ่งเยอะแปลว่าอัตราการขายโฆษณาได้ดีขึ้นถูกไหมฮะซึ่งเราเชื่อว่าถ้า BTS เนี่ยนะฮะโอกาสที่คนจะนั่งจาก 400,000 ว่ากลายเป็น 800,000 ถามว่า BGI ถ้าเกิดเขาขายออนเรียกว่าจำนวนคนที่เห็นเนี่ยก็คุณจะได้2เท่านี่คิดง่ายๆนะครับซึ่งเขาเองเนี่ยก็เป็นได้ถือตัวนี้อยู่แล้วนอกเหนือจากนั้นเองเขาก็มีเทคโนโลยีการที่ไปพวกโมเดิร์นเทรดพวกบิ๊กซีพวกเทสโก้โลตัสนะครับซึ่งเขาก็เริ่มต้นลงทุนไปแล้วซึ่งธุรกิจโฆษณาสำหรับผมเนี่ยจริงๆเนี่ยต้นทุนต่ำต้นทุนสำคัญคือความคิดถ้าเกิดจุดเจอจุดที่ใช่ขึ้นมาเนี่ยกำไรอย่างเดียวครับซึ่งอันนี้เขาก็น่าจะได้เป็นพอสมควรแต่ว่าราคาต้องไปดูอีกครั้งนะครับเพราะว่าราคาก็ขึ้นมาค่อนข้างเยอะพอสมควรครับครับราคาตอนนี้อยู่ที่80บาทนะครับเมื่อ26อาทิตย์ในช่วงนั้นเคยอยู่50กว่าบาท Underwrite แค่35บาท Underwrite แค่35บาทอันนี้ของ BTS หรือ VGI VGI นะของ BTS ตอนนี้อยู่ที่6บาทกว่านะครับเคยช่วง26อาทิตย์ที่ผ่านมาต่ำสุดนี่คืออยู่ที่3บาทกว่าเพราะก็มีการเปลี่ยนแปลงทุนรวมพารวมพา5หุ้นเป็น1หุ้น5หุ้นเป็น1หุ้นตอนนั้นเคยเทรดอยู่ที่70ตังค์ใช่ป่ะต้องเอา5คูณเอา5คูณครับนะเพราะเขาเปลี่ยนในแง่ของมูลค่าของราคาพาวันนี้น่าจะเป็นราคาสูงสุดต่อ all time high เขาอยู่ all time high ครับแถวนี้ครับ6บาทกว่าแล้วก็อย่าง BTS เองจริงๆก็ไม่ได้ทำแค่เรื่องระบบการขนส่งอย่างเดียวก็ทำธุรกิจหลายอย่างทำ4อย่างครับก็คือทำขนส่งทำโฆษณาผ่าน VGI ทำคอนโดขายอันโดที่เรียกว่า abstract อยู่ตามพวกสายรถไฟฟ้าที่บอกว่าซื้อแล้วนั่ง BTS ตลอดชีพครับแล้วก็ทำโรงแรมก็คืออยู่ตามสายรถไฟฟ้าทั้งนั้นก็คือเขาทำทุกอย่างเกาะรถไฟฟ้าหมดครับอันนี้รวมเข้าไปในงบดุลของอยู่ในของ consolidate เข้าไปแต่ที่เหลือยังเล็กๆอยู่มันใหญ่อยู่แค่2ตัวครับครับตัวโรงแรมและ property ยังเล็กมากครับครับก็อนาคตดีนะครับแต่อย่างที่บอกนะครับว่าก็ต้องกลับไปดูราคาเพราะราคานี้อาจจะreflect ตู้ที่4ไปแล้วนะอาจจะ reflect ตู้ที่4ไปแล้วตู้ที่5ดูว่ามีหรือเปล่าซื้อสักตู้ให้อีก2ปีแล้วค่ะต้องอยู่อีกสัก2ปีก็ได้นะครับใช่ครับค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะมาคุยกันอย่างเพลิดเพลินทีเดียวนะคะหมดเวลาแล้วค่ะคุณผู้ฟังคะกับรายการเก่งบวกเฮงของเรานะคะพรุ่งนี้เรายังคงกลับมาเจอกันเช่นเคยที่นี่ทาง Blue Sky Channel นะคะ 14:00 น.ถึง 15:00 น.ค่ะแล้วก็พรุ่งนี้เนี่ยชวนไปเที่ยวกันอีกแล้วใกล้วันพ่อนะครับใกล้วันพ่อค่ะเก่งบวกเฮงของเรานี่ไม่กินก็เที่ยวนะคะไม่กินก็เที่ยวแล้วก็มีเรื่องดีๆแล้วก็รวยครับแล้วก็รวยเรื่องของลงทุนนี่แหละนะคะพรุ่งนี้ชวนไปเที่ยวเขาใหญ่กันค่ะโอ้ดีนะคะช่วงนี้อากาศดีด้วยนะคะเขาใหญ่เนี่ยถ้าไปเที่ยวถ้าให้สวยเนี่ยเที่ยวหน้าฝนจะสวยมากแล้วก็หน้าหนาวที่นั่นอากาศดีมากๆเลยทีเดียวนะคะใครสนใจอยากจะมีโปรแกรมไปเที่ยวสูดอากาศบริสุทธิ์ที่เขาใหญ่เนี่ยพรุ่งนี้กลับมาเจอกันให้ได้กับรายการเก่งบวกเฮงนะคะคุณพนิดวิกิเศษดิฉันนันทิยาจิตตาโสภาวดีแล้วก็อาจารย์สิริพงษ์สุทธาโรจะมาเจอกับคุณทุกวันพุธกับรายการเก่งบวกเฮงนะคะทาง Blue Sky Channel ค่ะวันนี้เราทั้ง3คนลาไปก่อนขอบพระคุณสำหรับการติดตามนะคะสวัสดีค่ะ